ลประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่15พฤศจิกายน2554นะคะแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในวันนี้มองว่าน่าจะเทรดในกรอบไซด์เวย์นะคะจากความไม่แน่นอนของปัจจัยเดิมๆที่ยังคงแวดล้อมตลาดอยู่นะคะน่าจะสร้างความผันผวนให้กับตลาดต่อไปนะคะปัจจัยหลักที่เราให้น้ำหนักมากสุดตอนนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขหนี้สินของทางด้านยุโรปนะคะคงต้องติดตามความคืบหน้าค่อนข้างใกล้ชิดนะคะเมื่อวานนี้ความกังวลใจกลับมาอีกครั้งนึงในส่วนของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในอิตาลีฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะคะที่มีการบิดกันแล้วก็ปรับตัวขึ้นมาสู่ระดับสูงนะคะโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีของอิตาลีเนี่ยพุ่งขึ้นสู่ 6.76% นะคะนักลงทุนก็กลับมามีความกังวลต่อภาพรวมของขนาดของปัญหาหนี้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคะว่าจะสามารถแก้ไขให้ผ่านพ้นไปได้หรือไม่นะคะซึ่งในประเด็นนี้เราก็เคยบอกไปอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะว่าในส่วนของภาพรวมของหนี้สินของทางด้านยุโรปคงต้องใช้ระยะเวลาอันมากขึ้นนะคะในการแก้ไขแล้วก็คิดว่าเป็นแฟกเตอร์ที่ต้องมองข้ามปีไปนะคะแล้วก็เรื่องของขนาดหนี้ของทางด้านของอิตาลีเองที่กำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นขนาดเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่รวมถึงขนาดหนี้ด้วยนะคะหนี้สินของทางอิตาลีต่อ GDP เนี่ยของในสหภาพยุโรปเองถือว่าค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็เป็นใหญ่ที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะมีความผิดพลาดในระหว่างทางที่เกิดขึ้นหรือว่ามองเป็นแฟกเตอร์ที่ยังคงเป็นเนกาทีฟอยู่ในระยะกลางขึ้นไปเนี่ยก็ยังคงพออยู่ในมองอยู่ในรูปแบบนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยบวกต่างๆที่เข้ามาในระยะสั้นจากความสำเร็จหรือว่าความคืบหน้าในกรณีของการเมืองในช่วงที่ผ่านมาก็อาจจะให้ผลเพียงในระยะสั้นนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนยังคงต้องจับตาแล้วก็ระวังในเรื่องของปัญหาหนี้สินของทางด้านยุโรปต่อไปนะคะในขณะที่แฟกเตอร์ที่ดูเป็นบวกขึ้นเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนี้ก็คือเรื่องการกลับเข้ามาซื้อสุทธิอีกครั้งหนึ่งของนักลงทุนต่างชาติในตลาดหุ้นไทยนะคะโดยเป็นการซื้อครั้งแรกในรอบ5วันทำการนะคะหลังจากที่ขายสุทธิมาอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อวานนี้ซื้อสุทธิที่1,578ล้านบาทนะคะตรงนี้อาจจะเป็นแฟกเตอร์ที่ช่วยประคองตลาดนะคะคาดว่าเซตวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบไซด์เวย์ระหว่าง973ถึง990จุดนะคะอาจจะมีความผันผวนที่เกิดขึ้นทั้งในแดนบวกแล้วก็แดนลบนะคะในระหว่างที่ตลาดกำลังรอความคืบหน้าของปัจจัยเดิมหรือว่ารอปัจจัยใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงนี้นักลงทุนที่เก่งกำไรในระยะสั้นยังพอทำได้นะคะแต่ว่าต้องอยู่บนความระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็อาจจะเริ่มพิจารณาที่จะทยอยขายทำกำไรออกไปบางส่วนถ้าดัชนีปรับตัวขึ้นแถวๆแนวต้านในรอบนี้ที่เรามองประมาณ 990 ถึง 1,000 จุดนะคะก็อาจจะเทคโปรฟิตออกไปบางส่วนก่อนจากสถานการณ์ที่ยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราคงตัว BGS CPF SCC BWG ไว้นะคะแล้วก็ที่ปรับออกไป2ตัวให้เทคโปรฟิตออกไปบางส่วนนะคะก็คือตัวไทยคมกับตัวปตท.สผ.นะคะที่ปรับเข้ามาเก็งกำไรวันนี้1ตัวคือตัว Asian Property นะคะตัวนี้เรามอง Fair Value ที่ 5.10 นะคะเรามองเรื่องผลกระทบจากน้ำเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนแต่ว่าก็ดูไม่เยอะนะคะแล้วก็ตัวเขามีการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตของโครงการได้ดีนะคะ PE ก็ไม่ค่อยสูงมากนะคะมองแนวต้านที่ 4.94 ถึง 5.10 นะคะแนวรับ 4.60 แล้วก็กำหนดจุดคัทลอสที่ 4.50 ค่ะแนะนำเข้ามาเก็งกำไรค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้น